วดที่4ความรู้คู่ความดีข้อ 4.1 ความดีบุญทานพระพุทธเจ้าสอนให้แข่งขันกันสอนให้แข่งความดีแต่ไม่ไปแย่งใครเขามาดีแย่งดีไม่ได้นะเรียนหนังสือสอบตกเรื่อยเขาสอบได้ทำไมเราสอบตกต้องเร่งรัดพัฒนาทันทีให้ดีเหมือนเขาเราต้องพยายามให้ได้ที่หนึ่งเหมือนเขานี่พระพุทธเจ้าสอนอย่าเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้งอมืองอเท้าไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าไปอิจฉาเขานะแข่งกันดีอย่าไปแย่งเขามาดีดีในตัวสิอย่าไปกลัวคนอื่นต้องกล้าต้องดีในตัวเหมือนแสงไฟต้องสว่างในตัวเราเองพระอาทิตย์สว่างในตัวของมันเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราขยันตีความให้คนไทยเข้าใจอย่านอนตื่นสายอย่าหน่ายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาให้มาหาเองเป็นไปไม่ได้ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวทำขึ้นมาเองนอนนานงานน้อยกินบ่อยเงินหมดมีเงินหน้าสดหมดเงินหน้าแห้งแรงน้ำใจพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราขยันไม่ได้สอนให้ขี้เกียจคนที่เกียจนี่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคนขี้เกียจอยู่นอกประเด็นวงศาสนาถ้าท่านรับราชการต่างพระเนตรพระการขององค์พระราชาท่านถวายพระราชกุศลทุกวันเถอะท่านจะเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ถึงท่านไม่มียศถาตำแหน่งสูงท่านจะไม่เป็นใหญ่เป็นโตรับรองว่าผลบุญจะมาถึงลูกถึงหลานท่านได้เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสังฆทานพระองค์ทรงจบทุกครั้งพวกเราจะถวายอะไรก็จบกันเสียบ้างนะบางทีภรรยาให้สามีจบสามีรำคาญไม่ยอมจบระหว่างท่านจะไม่ได้บุญใครตั้งใจทำความดีหันเข้าหาธรรมะอย่าไปกังวลเรื่องปากโลกให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาไม่ชอบเขาไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิเราทำอะไรเรารู้ด้วยตัวของเราเองดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าอยู่ที่เราทำเองทั้งหมดเรารู้ของเราเองบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของจำเพาะตนใครจะทำตนให้บริสุทธิ์ไม่ได้ตนต้องทำเองทั้งสิ้นสร้างความดีต้องมีอุปสรรคท่านทั้งหลายอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะสร้างความดีมากเท่าไหร่อุปสรรคมาขัดขวางมากเท่านั้นต้องสู้ต่อไปเพื่อใช้หนี้เขาเพราะคนเราเกิดมาเพื่อสร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่าถ้าเราสร้างความดีมากเท่าไหร่เจ้ากรรมนายเวรมักจะมาให้เราตามชดใช้เหมือนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้ายิ่งขายดิบขายดีเจ้าหนี้ก็จะมาทวงถ้าเราขายไม่ได้ไม่มีสตังค์เลยจะไม่มีใครมาทวงไม่มีใครมาขอแน่ๆการทำความดีมีได้ทุกโอกาสความประมาททำให้พลาดจากการทำความดีความดีทำยากความชั่วทำง่ายความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคความดีต้องมีคนอิจฉาริษยาสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากสร้างความชั่วต้องลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการกำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวโอ้อนาถวาสนานิจจาเอ๋ยเราเกิดมาทำไมเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรเล่าก็เกิดมาสร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่าไม่ยอมชดใช้ยังปฏิเสธทุกข้อหาอีกหรือเลี้ยงช้างม้าวัวควายไว้ใช้งานเลี้ยงสังขารร่างกายไว้สร้างความดีไว้ใช้หนี้เขาความดีให้ความอิ่มใจในเบื้องหลังให้ความสมหวังในเบื้องหน้าความชั่วให้ความขุ่นใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าถ้าจะทำความดี 1.
ต้องทำให้ถูกตัวบุคคลข้อ 2. ทำให้ถูกสถานที่ข้อ 3. ทำให้ถูกเวลาต้องต่อเนื่องกันเสมอต้นเสมอปลายคนนั้นจะได้รับผลดี 100% และจะเอาดีในชาตินี้ได้แน่นอนไม่ต้องรอดีถึงชาติหน้าการกระทำใดๆที่เป็นไปโดยต่อเนื่องนี้ของเล็กของน้อยก็กลายเป็นของใหญ่ได้บุญน้อยก็กลายเป็นบุญมากทำดีไม่ได้ผลเพราะทำตนลุ่มลุ่มดอนดอนทำดีที่ได้ผลเพราะทำตนอย่างสม่ำเสมอทำความดีเบื้องบนจะร้อนถึงจักรินเทวราชเบื้องต่ำจะร้อนถึงพญานาคาทำความชั่วจะร้อนถึงยมพบาลท่านอย่าเข้าใจผิดคิดว่าสร้างความดีแล้วเวรกรรมจะไม่ตามสนองตรงกันข้ามยิ่งสร้างความดียิ่งกรรมมาซัดมารไม่มีบารมีไม่เกิดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคเพราะเหตุใดก็คือกรรมมาทวงหนี้ไงเล่าไม่สู้ใครไม่หนีใครสร้างความดีเข้าไว้ดูซิมันจะดีไหมความดีจะมีอุปสรรคถ้าเราสร้างความดีต้องมีคนมาด่ามีคนว่าก็ต้องทนต่อไปแม่บ้านชาวสิงคโปร์ลูก5คนสวดมนต์บูชาพระอย่างสม่ำเสมอแต่ที่บ้านไม่มีความสุขสามีชอบเล่นม้าเงินทองไม่เคยพอใช้ลูกชายคนโตก็มีปัญหากันหลวงพ่อจรัญบอกว่าเป็นกรรมจากอดีตที่แม่เคยทำไม่ดีเอาไว้เมื่อมาทำดีไหว้พระสวดมนต์กรรมจึงมาให้ผลเร็วแต่ตัวเองคิดว่าไม่ได้ผลจึงเลิกสวดมนต์ไม่บูชาพระถ้าทำความดีไปเรื่อยๆต่อไปจะดีขึ้นให้อดทนทนทุกข์ทรมานไปก่อนคนเราจะยากดีมีจนเขาไม่ได้วัดความเป็นคนดีที่บ้านใหญ่โตจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายพลหรือเจ้าเมืองแล้วเป็นคนดีเห็นจะไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เขาดูคนที่ข้อปฏิบัติดูคนดีเขาดูที่ละความชั่วได้ไหมถ้ายังไม่ละความชั่วยังมั่วสุมอบายมุขยังหาความสนุกในสังคมจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ไม่ใช่คนดีมีปัญญาวัดคนต้องวัดที่คุณธรรมบูชาทรัพย์ไปไหนก็จะมีความสะดวกสบายบูชาชื่อเสียงไปไหนมีคนไว้ใจให้ความเคารพเชื่อถือบูชาความรักไปไหนก็จะมีแต่คนที่เมตตาไหว้ครู5อย่างคือข้อ1สักการะครูคือเอาใจใส่ครูบาอาจารย์ข้อ2เคารพครูคือมั่นใจต่อครูบาอาจารย์ข้อ3บูชาครูคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติตามคำสั่งสอนข้อ4นับถือครูคือยึดถือไว้ยึดเหนี่ยวข้อปฏิบัติที่ดีเอาไว้เป็นแบบอย่างข้อ5เชื่อฟังครูนำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไปชี้แนะแนวทางเหตุผลแก่ครอบครัวและคนทั่วไปเราก็แผ่เมตตาด้วยความดีของเราจากกรรมฐานไม่มีอะไรที่ดีกว่าความดีอันดับหนึ่งคือบุญในตัวเราสร้างบุญให้ตัวเองคือกรรมฐานนำเงินไปทำบุญที่วัดโน้นวัดนี้นั่นคือบุญประเภท2พระพุทธเจ้าสอนคนชั่วให้เป็นคนดีสอนคนดีให้ดียิ่งขึ้นสิ่งใดที่ไม่ดีต้องปรับปรุงแก้ไขทำให้มันดีการที่บางคนบอกว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วนั้นก็ถูกคนเราจะดีได้ด้วยทำที่ชั่วให้ดีส่วนที่ดีอยู่แล้วอย่าไปทำให้เสียหายเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานโลภมากลาภหายเมื่อหลายสิบปีก่อนหลวงพ่อไปประชุมที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่มีเด็กชายอายุประมาณ10ขวบมีน้องอีก 4-5 คนพ่อเป็นจับกังแม่รับจ้างทำสวนเก็บกระเป๋าสตางค์ของชาวต่างชาติได้ในกระเป๋าสตางค์มีเงินอยู่เกือบ 500,000 บาทไปบอกให้พ่อแม่นำไปแจ้งความที่โรงพักเป็นหลักฐานและประกาศหาเจ้าของ
ต่อมาเจ้าของเขามารับเอาไปและได้ให้เงินรางวัลแก่เด็กชายคนนั้นเป็นจำนวนถึง 5,000 บาทสมัยนั้นค่าแรงต่อวันตกวันละ40บาทเท่านั้นแต่เด็กคนนั้นกลับไม่รับเพราะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนทำให้ชาวต่างชาติคนนั้นซาบซึ้งใจมากเมื่อกลับไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่จึงกลับมารับตัวเด็กชายคนนั้นไปพร้อมทั้งน้องๆอีก 4-5 คนอุปการะเลี้ยงดูส่งเรียนหนังสือหมดปัจจุบันเด็กคนนั้นจบปริญญาเอกอยู่ที่วอชิงตันบุญแปลว่าความสุขแต่ว่าความสุขที่จะได้นั้นต้องไม่ทำให้ใครมีทุกข์ไม่เอาความทุกข์ไปให้เขาแล้วเอาความสุขเขามาก็หามิได้ความสุขได้จากการชำระใจทำใจให้สะอาดหมดจดและกำจัดความชั่วไปจากตัวถ้าทำได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเป็นบุญบุญที่แท้จริงและถูกต้องนั้นคือบุญที่สงเคราะห์ตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรมเป็นบุญประเภทที่หนึ่งแต่การทำบุญถวายสังฆทานถวายปัจจัยนับว่าเป็นบุญประเภทที่สองถ้าสงเคราะห์ตัวเองไม่ได้แล้วไหนเลยจะไปสงเคราะห์คนอื่นปัจจัยก็ไม่พอจะเลี้ยงชีพเงินทองก็ไม่พอจะส่งลูกเรียนหนังสือไปสงเคราะห์ที่นู่นสงเคราะห์ที่นี่ทำบุญที่นู่นทำบุญที่นี่ทั่วบุญกันเหลือเกินไม่นึกถึงลูกเต้ากันเลยนะไม่ดูแลลูกเต้าไปทั่วบุญกันน่าจะทั่วอารมณ์ตัวเองมากกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญกุศลนั้นคือความสุขความเจริญของชีวิตทำแล้วสบายอกสบายใจทำแล้วก็ชื่นอกชื่นใจในบุญกุศลที่ตนทำศรัทธาตัวนี้ไม่ใช่ศรัทธาแบบเอาเงินเอาทองไปทำบุญให้หมดแต่ศรัทธาตัวนี้ต้องมีเหตุผลไม่ได้สอนให้ศรัทธาเอาเงินเอาทองไปถวายวัดวาอารามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนที่มาสร้างวัดวาอารามต่างๆสร้างด้วยศรัทธาแต่การสร้างวัดวาอารามหรือสร้างสิ่งต่างๆขอบรรยายให้เข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องของพระแต่เป็นเรื่องของคารวาสเป็นเรื่องของผู้ที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญประโยชน์ของเขาเท่านั้นที่เขาจะมีศรัทธาพอจะทำได้โดยไม่เดือดร้อนและไม่ขัดข้องแต่ไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าต้องไปเป่าประกาศให้เขามาทำบุญสุนทานก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านจะทำบุญต้องละบาปให้ได้ถ้าละบาปไม่ได้แล้วท่านจะไม่ได้บุญมาทำบุญแต่ไม่ได้บุญเพราะท่านไม่ละบาปบาปอยู่เต็มกระเป๋าแล้วบุญจะมีทางเข้าไปได้อย่างไรขอฝากให้ไปคิดโดยทั่วกันการให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าก็จำกัดความเอาไว้ว่าข้อ 1. บุญนั้นเจตนาไหมข้อ 2. ถ้าเจตนาทำแล้วได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมไหมข้อ 3. ทำไปแล้วเดือดร้อนแก่คนทำไหมงาม4ที่ดี4แบบกตัญญู4อย่างงาม4ที่คือข้อ 1. แต่งกายงามข้อ 2. อวัยวะงามข้อ 3. กิริยามารยาทงามข้อ 4. น้ำใจงามดี4แบบได้แก่ข้อ 1. ชาติตระกูลดีข้อ 2. ทรัพย์ดีข้อ 3. วิชาความรู้ความสามารถดีข้อ 4. มีศีลธรรมดีกตัญญู4อย่างได้แก่ข้อ 1. กตัญญูต่อบุคคลคือพ่อแม่ครูอาจารย์ข้อ 2. สถานที่คือแหล่งให้วิชาความรู้ข้อ 3. เครื่องอุปกรณ์ใช้สอยข้อ 4. คือตัวเองได้แก่การรักษาความดีใครมีพระคุณเราต้องจำเอาไว้สนองพระคุณได้ก็ให้สนองไปถ้ายังทำไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนโอกาสหน้าค่อยทดแทนความสำเร็จในชีวิตต้องอาศัยบุญวาสนาคนไร้บุญวาสนาใจขี้เกียจสร้างความดีคนไร้บุญวาสนาเหมือนต้นไม้ไร้ใบผลักก็ไม่ไปใส่ก็ไม่เดินคนมีบุญวาสนาจะไม่ลืมพระคุณคนคนที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณจะเป็นคนที่มีบุญวาสนา
คนมีบุญวาสนาจะเจริญก้าวหน้าต้องมีความกตัญญูคนไม่มีความกตัญญูไปไหนก็ไม่รอดไร้บุญวาสนาขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมคนเราจึงเอาดีไม่ได้คนไร้กตัญญูไม่รู้จักพระคุณคนเอาดีไม่ได้คนดีมีปัญญาจะรู้บุญคุณคนน้ำพระคุณอุ่นเกล้าทุกเช้าค่ำหล่อด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นล่าจากนภาลัยยังไม่เย็นลามเท่าน้ำพระคุณคนเราเป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละหนี้อะไรหนอที่ใช้ไม่หมดหนี้บุญคุณนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ลืมพระคุณบิดามารดาพระคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์พระคุณสถานที่พระคุณแหล่งให้กำเนิดวิชาพระคุณแหล่งให้เกิดความดีจะไม่ลืมพระคุณตัวเองตัวเราเกิดมายากต้องสร้างความดีใช้หนี้ตัวเองอยากรวยต้องหมั่นทำทานอยากสวยต้องหมั่นรักษาศีลอยากมีปัญญาต้องหมั่นภาวนาอยากอายุยืนต้องแผ่เมตตาหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าเพราะยากจนเงินทองเมื่ออดีตชาติไม่ได้ทำทานมาสติปัญญาดีสัมปชัญญะดีเจริญกรรมฐานดีแต่ไม่ได้ทำทานไม่ได้ช่วยเหลือใครเลยมาชาตินี้จึงเกิดมาเป็นลูกขอทานแต่ก็มีปัญญาไปเกิดบ้านคนจนก็จริงแต่ว่ามีปัญญามีสติดีตลอดเวลาเพราะเขาฝึกมาแต่เขาไม่ได้ทำทานการกุศลไว้นี่แหละบุญกุศลจึงไม่เท่ากันคนที่ไม่มีดวงการศึกษาต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาใช้ความพยายามและอดทนอาจจะช้าหน่อยแต่ก็สำเร็จได้คนที่อดีตชาติเคยเรียนมาแล้วคือมีความรู้มีการศึกษาในชาตินี้จะเรียนรู้อะไรได้เร็วหมายถึงมีดวงการศึกษาบางคนเกิดมาแต่ชาติก่อนนิสัยดีมีปัญญามาเกิดในโลกมนุษย์อีกเขาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถึงแม้จะเกิดในบ้านที่ยากจนก็สามารถเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใหญ่เป็นโตได้เพราะสติปัญญาที่สร้างมาแต่ชาติก่อนคุณยายอายุ104ปีไม่ได้แต่งงานได้เพื่อนบ้านช่วยเหลือสุขสบายดีทุกวันตื่นเช้าก็สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรถือศีลสวดมนต์ภาวนาตักข้าวใส่บาตรทัพพีแรกคิดถึงพระคุณพ่อแม่ตั้งแต่วัยสาวไม่ได้นึกหรอกว่าจะรอลูกหลานมาเลี้ยงดูอิจฉันว่าเรามีจิตใจดีมีเมตตาต่อทุกคนต่อเมื่ออายุมากก็ไม่ลำบากซึ่งก็จริงตามที่คุณยายคนนี้เขาว่าเมื่อเวลาจะปล่อยปลาลงน้ำก็ให้ว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าให้ยั่งยืนต่อไปแล้วเจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้าเวรในกรรมขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตในครั้งนี้ด้วยชีวิตเราก็รักชีวิตเขาก็รักจงอย่าใจดำอมหิตเหี้ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายสงสารเขาควรเห็นอกเห็นใจกันทรัพย์สมบัติของเราก็รักทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขาก็รักของเขาถ้าได้ของเขามาก็คืนเจ้าของเขาเสียนี่เป็นคุณธรรมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติเป็นคนดีในพระพุทธศาสนาและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีต่อครูบาอาจารย์จงเป็นคนดีในสังคมใครอยากรวยให้ตักบาตรทุกๆวันไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นพระเก๋ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นพระเก๋หรือเป็นพระปลอมหรือเป็นพระที่ไม่บริสุทธิ์อย่าไปสนใจชั่วช่างชีดีช่างสงเมื่อเราตั้งใจตักบาตรข้าวหลุดจากทัพพีเราลงก้นบาตรพระเราก็ได้บุญแล้วและอย่าไปนั่งรับพรข้างถนนเป็นบาปทั้งพระทั้งโยมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเข้าใจคำว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์ผิดกันไปหมด
ถ้าจะทำบุญหรือทำทานด้วยการให้เงินเขาไปไม่ต้องคิดว่าเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าเขาเอาเงินนั้นไปทำให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้บุญสองต่อแต่ถ้าเขาเอาไปทำไม่ดีเช่นกินเหล้าเล่นการพนันเราก็จะได้บุญต่อเดียวต่อจากนั้นเขาก็รับกรรมไปการก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกในวัดสร้างกุฏิถวายสงฆ์เป็นสังฆทานบวชแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสามารถลดหย่อนผ่อนโทษให้ญาติที่รับกรรมในเมืองนรกได้ศีลกับทานเป็นของคู่กันจะทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แล้วจึงต้องมีศีลก่อนศีลเป็นพลังส่งผลบุญและทานให้สูงขึ้นทำแต่บุญทานอย่างเดียวไม่มีศีลแล้วไม่มีพลังส่งผลศีลเท่านั้นจะเป็นกำลังส่งผลบุญและทานให้เกิดผลทั้งในโลกนี้และต่อไปได้บุญและทานเสมือนเรือพายถ้าเรามีศีลสนับสนุนเหมือนไปโดยรถยนต์ถ้ามีภาวนาด้วยแล้วเหมือนไปเครื่องบินถึงรวดเร็วทันใจต่างกันโดยวิธีนี้เวลาถวายข้าวพระพุทธเจ้าเช่นในงานศาสนาพิธีควรจัดให้มากเข้าไว้เอาให้สมพระเกียรติมีใช่จัดแบบไหว้เจวิตลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาร่วมงานทำบุญมีเยอะทำอะไรก็ทำให้เหลือกินเหลือใช้อย่าหวงกินกันลักษณะผู้ที่มีใจดีคือผู้มีเมตตาอัจฉาใสอยากให้ผู้อื่นดีมีสุขใจกรุณาอยากให้ได้พ้นทุกข์มีไมตรีเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นใจชมชื่นอยากให้เขาได้สุขไม่ซ้ำเติมผู้ใดให้ได้ทุกข์มีแต่ปลุกปลอบใจเมื่อภัยมาไม่เหี้ยมโหดโกรธขู่แก่ผู้น้อยเลี้ยงใช้สอยอารีรักเป็นหนักหนาไม่อาฆาตมาดร้ายใจเมตตามีแต่ความกรุณาปราณีกันผู้ใดทำผิดพลาดอาจเก้อเจื่อนช่วยกลบเกลื่อนทำเป็นไม่เห็นขันของผู้ใดตกเรี่ยเสียหายครันช่วยป้องกันคืนให้ด้วยไมตรีไม่เยาะเย้ยสบประมาทผู้พลาดผิดมิจิตมิใจไม่ข่มขี่ทั้งกายใจวาจามีท่าทีมิได้มีที่แสดงกลั่นแกล้งเอ่ยปฏิบัติให้ดูทำให้ดูเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อจรัญปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสอนแทนคำพูดได้แก่ข้อ1วันกตัญญูคือวันที่15เมษายนของทุกปีหลวงพ่อจรัญจะบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันทุกองค์ทำบุญเลี้ยงพระให้โยมแม่เป็นประธานให้ทานคนเก่าคนแก่ผู้สูงอายุที่อยู่รอบวัดพิธีรดน้ำดำหัวและส่งน้ำพระก่อนหน้านี้1วันจะให้ทานแก่เด็กๆข้อ2วันเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาวันหรือ2วันหลวงพ่อจรัญจะนำพระภิกษุทั้งหมดไปกราบนมัสการพระผู้ใหญ่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้วในจังหวัดเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดข้อ3วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจรัญจะตักบาตรพระทั้งวัดและหลวงพ่อจะจบทานทุกครั้งที่ใส่บาตรกับพระทุกองค์จะประทับใจมากตั้งใจจะบันทึกภาพนี้แต่มีผู้ทักท้วงว่าคนนอกไม่เข้าใจคิดว่าหลวงพ่อไหว้พระลูกวัดก็เลยไม่ได้ถ่ายข้อ4วันปิยมหาราชที่หน้าพระบรมรูปจะมีเครื่องทองน้อยแจกันขนาดใหญ่หลายอันพร้อมทั้งดอกกุหลาบสีชมพูพานพุ่มเป็นเครื่องบูชาและผลไม้นานาชนิดจำนวนมากมายมาตั้งถวายส่วนในศาลาก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชามีพระรูปสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วหลังโต๊ะหมู่บูชา
จะตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและสมเด็จพระปิยมหาราชหลวงพ่อจรัญจะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยลูกศิษย์จุดธูปเทียนบูชาสมเด็จพระพันรัตน์และมหาราชทั้ง3จากนั้นจะทอดพระป่าบังสกุลแด่พระสงฆ์10รูปโดยให้ลูกศิษย์ที่มาร่วมงานเป็นผู้ทอดเมื่อพระสงฆ์พิจารณาแล้วผู้มาร่วมงานก็กล่าวบูชาพระกราบอาราธนาศีลและรับศีลพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาแล้วลูกศิษย์อีกชุดหนึ่งก็ถวายเครื่องไทยทานก่อนที่จะเริ่มพิธีหลวงพ่อจรัญได้กล่าวสดุดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปิยมหาราชตลอดจนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตักสินมหาราชและยังได้กล่าวถึงลายพระหัตถ์ในเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลกับในถ้ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมหาราชทั้งสองพระองค์ตามลำดับข้อ 5วันเฉลิมพระชนมพรรษาของล้นเกล้ารัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชินีนาถและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลวงพ่อจรัญและคณะสงฆ์วัดอัมพวันจะสวดพระธรรมจักรถวายเป็นพระราชกุศลไม่เคยขาดนอกจากนั้นยังมีวันขึ้นปีใหม่วันลอยกระทงวันผืนแผ่นดินไทยผู้ที่ไปร่วมงานจะมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของวันดังกล่าวอย่างชัดเจนนี่ยังไม่นับรวมวันสำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นกิจของชาวพุทธอยู่แล้วข้อ 4.2 หน้าที่การงานสร้างความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ไปกินเหล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วว่าราชการได้อย่างไรเอาแก้วเหล้ามาถวายพระพรกินเหล้าถวายพระพรมีที่ไหนนี่หรือถวายเทิดพระเกียรติถวายพระราชกุศลมันไม่ถูกถ้ามีลูกหลานจงสอนให้เข้าใจประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าท่านจะทรงเกษมสำราญยิ่งขึ้นถ้าประชาชนไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนเกิดโจรกรรมอาชญากรรมมากมายท่านจะทรงพระเกษมสำราญได้อย่างไรเราทั้งหลายข้าราชการต้องต่างพระเนตรพระกันขององค์พระราชาต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิตขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายมุขพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนอยู่เฉยแต่สอนให้คนอย่าอยู่ว่างให้ประกอบกิจหน้าที่การงานให้มีคุณภาพคนเราถ้ามีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรตลอดรายการคนมีคุณธรรมจะรับผิดชอบจะทำงานได้มากขึ้นคนมีศีลธรรมมีธรรมะนั้นจะซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิตขยันประหยัดให้มั่นหันหลังให้อบายมุขจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลมีสัจจะวาจาไม่โกหกไม่พูดเท็จส่อเสียดคนมีศีลน่ะมีคุณภาพก็ขอเจริญพรว่าชีวิตมีคุณภาพชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์จงว่างกิเลสอย่าว่างงานชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์ชีวิตไม่มีค่าเวลาไม่มีประโยชน์ชีวิตคืองานบันดาลสุขจงทำงานให้สนุกมีความสุขในการทำงานบางคนเลี่ยงงานเก่งนักเรียนสูงแล้วเลี่ยงงานเก่งชีวิตมักจะอาภัพสอนลูกหลานไว้ขยันอย่างเดียวเอาตัวรอดไปไหนอย่าขี้เกียจไปไหนขยันไว้ก่อนอย่าขยันนอกหน้าที่การงานคนมีคุณธรรมจะขยันตลอดกาลในฐานะเป็นผู้ใหญ่อยู่กับผู้น้อยต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อผู้น้อยในฐานะเป็นผู้น้อยอยู่กับผู้ใหญ่ต้องมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อผู้ใหญ่นิ้วเท่ากันจับอะไรไม่ได้ถ้าชิ้นส่วนนาฬิกาเท่ากันนาฬิกาก็จะเดินไม่ได้
คนเป็นใหญ่เป็นโตจะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่เด็กไม่ค่อยจะเถียงใครคนมีแววจะเป็นใหญ่เป็นโตจะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่เป็นเด็กเป็นผู้น้อยไปลามาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนไร้การอ่อนน้อมถ่อมตนชีวิตจะป่นปี้หาดีบ่มีได้คนดีมักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเรื่องกับใครคนมีธรรมะจะรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนคนมีคุณธรรมจะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ใหญ่สำหรับคฤหัสถ์ยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บังคับบัญชาแสดงฐานะต่อผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยอย่านิ่งดูดายเราเป็นผู้น้อยครับอย่าลืมเคารพผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ต้องดึงผู้น้อยจะได้ดันคนเสมอการจะได้อุปถัมภ์บำรุงจึงจะก้าวหน้าถ้าผู้ใหญ่ไม่ดึงผู้น้อยดันมันจะเป็นเสนียดจันไรผู้ใหญ่ไม่เอาไหนผู้น้อยอยากทำความดีผู้ใหญ่ไม่ดึงผู้น้อยจะไหวหรือผู้บริหารโปรดเมตตาให้กำลังใจผู้น้อยงานท่านจะเดินงานท่านจะเร่งก้าวหน้าถ้าคอยจับผิดไม่ให้กำลังใจผู้น้อยผู้น้อยหมดกำลังใจงานท่านจะไม่เดินไก่ต้องมีขนคนต้องมีพวกฉันใดบ้านเมืองต้องมีบันไดผู้ใหญ่ต้องมีบริวารฉันนั้นมีฉิ่งต้องมีฉาบข้อควรจำจะเป็นใหญ่เป็นโตต้องหาบริวารไว้หากไม่มีบริวารรับรองเจ๊งนายเทียบนองบุญนาคเป็นหัวหน้าสารเปลี่ยนธรรม6ประโยคได้ไปติดต่อเสมียนเรื่องจะฝากเด็กเข้าโรงเรียนท่านกล่าวคำสวัสดีพร้อมยกมือไหว้เสมียนเลยปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วในขณะที่นายพันตำรวจเอกมาติดต่อเรื่องเดียวกันแต่มาแบบแสดงอำนาจไม่ได้รับความร่วมมือถูกปฏิเสธทั้งที่เรื่องเรียบร้อยก่อนแล้วท่านหัวหน้าศาลบอกกับเสมียนว่าขอบพระคุณอย่างสูงครับมีอะไรก็บอกผมนะครับผมรับใช้ได้ครับถ้ามีโอกาสหลวงพ่อจรัญถามท่านหัวหน้าศาลว่าวันก่อนทำไมไหว้เสมียนท่านตอบว่าเรามันคนละหน้าที่ผมมันใหญ่เฉพาะตอนอยู่บนบัลลังก์ลงจากบัลลังก์แล้วก็ราษฎรเต็มขั้นเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีความหมายอะไรจะมีความหมายก็ต่อเมื่อขึ้นบัลลังก์ว่าราชการต่างพระเนตรพระกันเราจะให้เขาช่วยเราต้องทำอย่างนี้เอาคาถาบูชาพระพุทธเจ้ามาใช้อ่อนน้อมถ่อมตนบางทีผู้ใหญ่แท้ๆเล่นงานเรางูกินหางกัดหางคนโน้นเขาก็ขาดหางเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาขอให้คู่กรณีมีความสุขขอให้ผู้บังคับบัญชามีความสุขรับรองสุดท้ายเราชนะบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารกลั่นแกล้งเพราะไม่ยุติธรรมแม้มีปริญญาสามารถแต่ถ้าขาดผู้อุปถัมภ์ก็ต่ำฐานต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทนทำงานผู้ใหญ่ท่านพอใจให้เราโตท่านทำงานเป็นนักธุรกิจรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ดีอย่าไปสนใจกับคนอื่นให้สนใจแต่งานในหน้าที่สร้างความดีต่อไปไม่ต้องมองคนในแง่ร้ายให้มองคนในแง่ดีถึงเขาจะอิจฉาเราก็กลับไปหาเขาเองเขาสร้างความเดือดร้อนเขาเองหากท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องคิดขาดทุนไว้ก่อนคิดขาดทุนรับรองได้กำไรแน่แต่ท่านเป็นแม่ทัพคิดว่าแพ้กลับมาเราต้องชนะทัพเพราะป้องกันและเตรียมรับข้อผิดพลาดไว้แล้วเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานองค์กรใดก็ตามถูกยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจเป็นเรื่องธรรมดา
หมั่นสร้างความดีเข้าไว้ต้องได้ความดีแน่นอนความอิจฉาริษยาเกิดแก่หมู่คณะใดจะเป็นเหตุให้เกิดผลดังนี้ข้อ1ทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีข้อ2เป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดีข้อ3ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานข้อ4สร้างศัตรูให้ตัวเองข้อ5ไม่มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน3จอ5จริงทุกสิ่งปปรกท่านที่เป็นนักบริหารเอาไปใช้ได้3จอได้แก่ข้อ1จัดรูปแบบตัวเองให้สวยข้อ2จัดสำนักงานข้อ3จัดสถานที่อื่นได้5จริงได้แก่ข้อ1จริงต่อการงานข้อ2จริงต่อหน้าที่ข้อ3จริงต่อวาจาข้อ4จริงต่อบุคคลข้อ5จริงต่อความดีทุกสิ่งปปรกได้แก่ข้อ1ปกครองดีข้อ2ป้องกันดีข้อ3รักษาความดีข้อ4กล้าแก้ไขลด5ว่างข้อ1อย่าให้สมองว่างต้องคิดต้องอ่านต้องเขียนต้องเรียนวิชาข้อ2อย่าให้มีช่องว่างระหว่างบุคคลให้มีความเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือเจื้อจุนกันข้อ3ทรัพยากรชีวิตอย่าให้ว่างต้องทำงานอย่าขี้เกียจอย่าเลี่ยงงานข้อ4เวลาอย่าให้ว่างอย่าปล่อยเวลาเปล่าประโยชน์กินกับนอนอย่ามัวเที่ยวสวนเสฮาข้อ5การนำก็อย่าให้ว่างพ่อแม่ต้องนำลูกพระสงฆ์ต้องนำประชาชนสร้าง5ร่วมได้แก่ร่วมทุนร่วมคิดร่วมผลิตร่วมขายร่วมกันรักษาความดีสุตตมยปัญญาท่านสาธุชนโปรดทราบสนใจสดับรับฟังศรัทธาฟังทบทวนการฟังจดหัวข้อไว้ปฏิบัติทันทีอย่ารีรอแต่ประการใดการฟังมีหลัก3ประการคือข้อ1ตั้งใจฟังข้อ2ตั้งใจจำข้อ3ตั้งใจนำไปปฏิบัติประโยชน์ของการฟังได้แก่ข้อ1ทำให้ได้ฟังเรื่องใหม่ข้อ2ได้ใส่ใจในเรื่องเก่าข้อ3บรรเทาความกังขาข้อ4เป็นสัมมาทิฏฐิข้อ5มีสติมั่นคงพระพุทธเจ้าสอนให้มีเพชรก้าวหน้าคือนวรัตน์9ประการอยู่ในคุณสมบัติของคนเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในคือข้อ1ขยันเอาการข้อ2งานสะอาดข้อ3ฉลาดรอบคอบข้อ4ชอบระวังข้อ5ตั้งใจตรงข้อ6ทรงศีลธรรมข้อ7นำทางให้ถูกข้อ8ปลูกสติข้อ9ดำริชอบใจซื่อมือสะอาดทำอะไรเฉียบขาดถูกต้องนั่นคือเป็นธรรมเชื่อยากสอนง่ายเชื่อง่ายสอนยากการกระทำใดๆต้องข้อ1ทำด้วยศรัทธาข้อ2ทำด้วยความตั้งใจข้อ3ทำด้วยความเคารพคือเคารพตนเองเคารพสถานที่เคารพกติกากฎระเบียบของที่นั้นๆข้อ4ทำด้วยจิตสงบข้อ5ทำด้วยความถูกต้องข้อ 4.3 สังคมปฏิสันถานคารวตา
พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนเลยขณะพระพุทธเจ้ายังต้องปฏิสันถานต้อนรับแขกแขกมาต้องต้อนรับเพราะเขาเป็นอคันตุกะเขายังไม่รู้ที่กินที่นอนต้องต้อนรับเข้ามาที่พักที่รับรองตามฐานะของตนสู้แขกหมายความว่ายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาเจรจาไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,000 กว่าปียังใช้ได้ดีอยู่สรุปเหลือ3คำยุคใหม่ได้ดังนี้1. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ 2. ขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยม 3. มีอะไรขาดตกบกพร่องให้อภัยด้วยเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงพัฒนาสังคมให้อยู่กันด้วยความเมตตาธรรมคนมีธรรมะเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาเจรจาไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือเจือจุนกันยิ้มนอกยิ้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รับเรื่องปัญหาของคนท่านสอนให้คนแก้ปัญหาแต่คนก็นำปัญหามาให้พระไม่รู้จักช่วยตนเองพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตนเองได้พึ่งตัวเองได้สอนตนเองได้คนที่มีคุณธรรมสอนง่ายไม่หัวดื้อหัวรั้นคนที่ไม่มีกรรมสอนง่ายคนที่กฎแห่งกรรมดันไปในทางชั่วเขาจะไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเลยขอฝากญาติโยมไปคิดในวันนี้ไก่รู้จักแต่ข้าวเปลือกข้าวสารไม่รู้จักเพชรรู้จักพลอยคนชั่วผลักก็ไม่ไปใสก็ไม่เดินท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามีชีวิตเกิดมาแสนจะสาหัสอย่าใช้ชีวิตไร้สาระอย่าให้มันขาดทุนอยู่เลยวันหยุดควรเข้าวัดปฏิบัติธรรมบางพวกชอบไปทัวร์บุญไปชมบารมีครูบาอาจารย์แต่น่าจะคิดมุมกลับว่าควรทัวร์อารมณ์ตัวเองบ้างชมบารมีตัวเองบ้างถามว่าบารมีคืออะไรก็ตอบไม่ได้บารมีชั้นประถมคือความเพียรบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรบารมีชั้นมัธยมก็คือตั้งใจทำงานอย่าทิ้งงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบบารมีชั้นมหาวิทยาลัยคือความอดทนสร้างความดีไม่ต้องกลัวใครเขามานินทาอาจหันในธรรมสัมมาปฏิบัติไม่ต้องกลัวใครนินทาโยมไปชมเขาว่าปลูกมะม่วงดกชมเขาว่าปลูกทุเรียนดกชมบ้านนั้นดีชมบ้านนู้นดีเปรียบได้กับชมบารมีครูบาอาจารย์แล้วโยมเคยปลูกมะม่วงสักต้นหนึ่งไหมเคยปลูกต้นทุเรียนไหมคิดบ้างไหมนี่ไปไหนไปลามาไหว้พบผู้หลักผู้ใหญ่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นหงอนนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบจงเพียบด้วยวินัยจงตั้งใจศึกษานำพาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญจงจำใส่ใจเอาไปใช้วินัยภายในคือสติวินัยภายนอกคือสวยเรียบร้อยทำอะไรให้มีระเบียบมีระบบทำอะไรให้ถูกแบบถูกบทจะได้หมดจดเหมาะเจาะมนุษย์เรามีความต้องการ10อย่างข้อ1ความรักข้อ2ความนิยมชมชอบข้อ3ความเลื่อมใสศรัทธาข้อ4ความมีไมตรีจิตมิตรภาพข้อ5ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันข้อ6ความเคารพนับถือข้อ7ความมีเมตตาต่อกันข้อ8ความเห็นอกเห็นใจข้อ9ความเป็นกันเองข้อ10ความเป็นธรรมชาติดูบ้านเมืองดูที่ความสะอาดดูประชาชาติดูที่ความสามัคคีดูคนดีดูที่การงานดูลูกหลานดูที่มีความเคารพดูหญิงดูที่ความอายดูชายดูที่ความกล้าหาญดูพระดูที่กิจวัตร
ดูคฤหัสถ์ดูที่ความขยันหมั่นเพียรถ้าโรงเรียนใดจัดให้มีลานสี่ลานจะแก้ปัญหาเด็กได้ข้อ1ลานวัดมีบริเวณสงบร่มรื่นข้อ2ลานใจให้เด็กไหว้พระสวดมนต์ฝึกสมาธิแล้วจะดีเองข้อ3ลานกีฬาให้เด็กได้ออกกำลังกายข้อ4ลานดนตรีดนตรีช่วยให้เกิดความสามัคคีช่วยให้มีปัญญาโดยเฉพาะดนตรีไทยหัวใจของวัฒนธรรมไทยมี3ประการได้แก่ข้อ1เคารพผู้ใหญ่ข้อ2มีระเบียบวินัยข้อ3คำนบธรรมเนียมประเพณีเข้าวัดให้ได้3วัดคือ1วัตถุธรรมที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกนอนในมุ้งทุ่งในส้วมสวมรองเท้าข้อ2วัดอารมณ์อารมณ์ดีหรือร้ายใจเย็นหรือเปล่าข้อ3วัดจิตวัดใจมีอะไรมากระทบอายตนะทั้ง6กำหนดได้หรือเปล่าเมืองไทยขาดสารไคฟงจึงมีแต่ปัญหาไร้คุณธรรมขาดคุณธรรมสังคมไทยจะอยู่รอดถ้าทั้ง3สถาบันร่วมมือกันข้อ1สถาบันวัดต้องช่วยกันสั่งสอนประชาชนไม่ใช่ช่วยบอกบุญข้อ2สถาบันโรงเรียนก็ต้องช่วยกันครูบาอาจารย์ต้องมีวิญญาณครูด้วยต้องสอนนักเรียนเอาใจใส่ดูแลฝึกเจริญสมาธิภาวนาด้วยในโรงเรียนนั้นต้องสอนสวดมนต์ไหว้พระไปลามาไหว้ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนข้อ3สถาบันครอบครัวต้องช่วยกันดูแลลูกหลานรักให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูผ้าเหลืองน้อยจะห้อยหูหมายถึงบวชแก้บนบวชตามประเพณี7วันบวชแล้วไม่ศึกษาเล่าเรียนบวชแล้วไม่ปฏิบัติกรรมฐานผู้ดีจะเดินตรอกขี้ครอกจะเดินถนนหมายความว่าผู้ดีเดินตรอกเข้าไปซื้อที่ขี้ครอกขายที่ดินแล้วก็เดินช้อปปิ้งขอเจริญพรคนที่มีความทุกข์ความยากความลำบากนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยแต่การช่วยเหลือนั้นต้องมีเหตุผลจะช่วยใครต้องให้เขาช่วยตนเองได้ถ้าเขาช่วยตนเองไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้มันมีเหตุผลนะไม่ใช่ใครทุกข์ก็ต้องช่วยแต่พืชไปโดยไม่มีเหตุผลความสุขทางโลกบอกไว้ชัดเจนคือข้อ1สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ข้อ2สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคข้อ3สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้ข้อ4สุขเกิดแต่การประกอบอาชีพที่ปราศจากโทษในทางพระพุทธศาสนาสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่อยู่ที่จิตใจเพราะความสุขได้มาจากการชำระใจให้สบายความสุขก็คือความสงบยิ่งจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาได้มากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งมีความสงบมากขึ้นเท่านั้นความสงบนี้คือพื้นฐานของความสุขโลกาธิปไตยเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามในเมื่อเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามอย่าไปขัดเขาอย่าตรงทางโค้งถ้าตรงทางคดเราเป็นรถเราจะตกถนนอัตตาธิปไตยตนเป็นที่พึ่งของตนต้องช่วยตนเองได้ต้องสอนตนเองได้ธรรมาธิปไตยคือถือธรรมะเป็นใหญ่กัลยาณมิตรต้องแปลว่ามิตรที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบท่านผู้ใดเลยถึงจะเป็นมิตรแท้คนที่เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวมันจะเป็นมิตรภาพได้อย่างไรไม่สามารถจะเป็นญาติในพุทธศาสนาได้คนไหนมีคุณธรรมประจำใจคนนั้นเป็นมิตรแท้อย่าเห็นด้วยกิเลสถ้าเห็นด้วยกิเลสก็จะมองว่าคนนั้นเลวคนนั้นดีต้องมองเห็นด้วยปัญญาเพราะคนเรามีทั้งดีทั้งชั่วใช้ปัญญาสักนิดให้มองคนในแง่ดีเหมือนอย่างที่โบราณเขาสอนว่า
เอาอย่างกาแต่อย่าเอาเยี่ยงกาคือดูอีกาที่ขยันแต่อย่าไปดูอีกาที่ขี้ขโมยแมลงหวี่แมลงวันมันบินต่ำชอบของเหม็นผึ้งบินสูงชอบของหอมเกสรดอกไม้คนดีมีปัญญาเขาจะเลือกมองเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีคนจิตใจไม่ดีชอบดูชอบฟังสิ่งไม่ดีชอบคนหาความชั่วของคนอื่นบุคคลใดทำใจไม่ได้ก็ไปนรกทุกขติงปฏิกังขาแน่นอนที่สุดดังนั้นจงทำใจตั้งแต่บัดนี้คนด่าเราเป็นบาปเราโดนด่าเป็นบุญเพราะเราไม่โกรธไม่ลงโทษเขาคนโกรธตอบจะเป็นบาปมากกว่าคนด่าการโจมตีคนนู้นโจมตีคนนี้คนโดนโจมตีนั่นแหละจะได้บุญส่วนคนที่ไปตีเขานั่นแหละได้บาปคนที่โดนตีได้บุญถ้าทำใจได้บางคนขี้น้อยใจช่างน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินฉันทำดีไม่ได้ดีเหมือนมีกรรมบังโปรดอย่าไปคิดทำใจให้ได้ถ้าทำใจไม่ได้จะเป็นบาปคนเดียวนะถ้าหากใครที่ไม่ถูกกับเรามาทำท่าทำทางเราก็มีแต่บุญเขาก็มีแต่บาปเขาเห็นเราเขาไม่พอใจอยากจะตีเราอยากถมน้ำลายใส่เราอยากจะด่าเราที่เราเห็นเขาแสดงกิริยามารยาทไม่ดีออกมาเราก็ใช้ตาเป็นบุญเห็นหนอเป็นบุญอยู่ที่ตาบาปก็เป็นของเขาไปกลับไปหาเขาเองคนเรามีทั้งถูกทั้งแพงมีทั้งดีทั้งเก๋มีทองคำก็ต้องมีทองชุบมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบคนดีหายากคนเก๋มีมากอย่าไปว่าคนนนคนนี้เขาดีแค่นั้นถ้าสังกะสีเอาดีไม่ได้ไปว่าเขาทำไมคนดีมันก็ดีได้คนชั่วมันก็ดีไม่ได้คนดีมันจะชั่วไม่ได้โดยวิธีนี้เราจะชื่นใจเพราะเราทำใจได้บางคนบอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ใช้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของคนบาปเขาทำกันใครจะไปเหนือมาใต้ก็ตั้งสติไว้ไม่ต้องกำนนสนเทศแต่ประการใดใครจะอย่างไรเราก็ไม่รู้สึกอะไรจะได้อะไรเสียอะไรเฉยไว้ตั้งสติไว้จะสบายไม่สบายอย่างไรก็ธรรมดาไม่อยากรักใครไม่อยากเกลียดใครไม่มุ่งหวังสิ่งใดไม่มุ่งหมายอะไรจากใครก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องต้องวุ่นวายไม่มีปัญหาซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความไม่มีภัยอย่าคิดว่าเขาจะเหมือนเรามิฉะนั้นจะเสียใจบางคนเข้าใจว่าคนอื่นต้องเหมือนเราเหมือนไม่ได้เพราะแตกต่างด้วยกฎแห่งกรรมเหมือนกันไม่ได้ถ้าอารมณ์ร้ายเข้ามาแทนอารมณ์ดีมันจะออกมาชัดเจนดังนี้คนใจสูงกลายเป็นคนใจต่ำคนใจดีกลายเป็นคนใจดำคนใจงามกลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้กลายเป็นคนโลเลคนมีเสน่ห์กลายเป็นคนน่าชังคนพูดน่าฟังกลายเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนอาตมาเกรงใจโยมเหลือเกินนะนึกว่ามาช่วยกันสร้างคนเถอะสร้างลูกหลานชาติไทยเจริญพรจดไว้เลยนะถ้าไม่มาช่วยกันนะอีก20ปีลูกหลานจะไปไม่รอดจะไม่มีที่ดินอยู่ขอฝากไว้ด้วยยิ่งคนชาวจังหวัดลูกเกิดมาไม่มีใครอยู่เลยนะไม่เคยกลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาหนีเข้าไปเป็นลูกจ้างในกรุงเทพหมดพ่อแม่มีนาเป็นร้อยๆไร่ขายแตกแหลกลานแจกลูกไปแต่หลวงพ่อพูดด้วยก่อนหน้านี้ต่อมายุคเศรษฐกิจฟองสบู่มีการขายที่ดินให้ชาวต่างชาติในว่าเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วลูกหลานก็ไปเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนพ่อ
พอมาตอนหลังนี่ฟองสบู่เกิดแตกรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ต้องขายทรัพย์สินให้ต่างชาติต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์และเข้ามาลงทุนหลายกิจการธุรกิจไทยล้มสรุปว่าร้ายแรงกว่าการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงมีพระราชินิพนธ์เตือนเราไว้นานแล้วใครมาเป็นเจ้าเข้าครองจากผู้รวบรวมผู้มีธรรมะผู้มีใจเมตตาเรียกว่าผู้มีเกียรติคนที่เป็นใหญ่เป็นโตไม่มีธรรมะไร้คุณธรรมพระพุทธศาสนาไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าผู้มีเกียรติความรู้ที่จะให้ทันโลกในปัจจุบันนี้ก็คือรู้ทุกสิ่งในบางสิ่งและรู้บางสิ่งในทุกสิ่งบวชลูกบวชหลานอย่าแห่จะเป็นหนี้สงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยลูกของนาคแม่ของนาคพ่อของนาคก็จะได้บุญไม่ใช่เอาเหล้ามากินกันในเขตขันธสีมาท่านจะเป็นหนี้สงตลอดชาติขอฝากไว้ด้วยนะจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามีเถิดเทิงเทิงบ้องเอาหน้าขี่คอแล้วเต้นไปจะเป็นบาปเอาเหล้าไปกินแอ่นหน้าแอ่นหลังล้อเลียนพระพุทธเจ้าเป็นบาปที่สุดเขตพุทธาวาสเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าต้องถอดรองเท้าหุบร่มต้องห่มผ้าคือแต่งกายให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นการแสดงความเคารพขาดการเคารพไม่ได้บุญไม่ได้ความดีด้วยแค่การเคารพยังทำไม่ได้งานศพพ่อแม่เอาเหล้าไปกินหน้าศพเอาการพนันไปเล่นหน้าศพโยมจะต้องลงนรกดวงวิญญาณไม่ได้รับส่วนบุญและไม่ให้พรแก่ลูกหลานขอฝากโยมไว้ด้วยอย่าฝืนขืนกระทำเวลากรวดน้ำอย่าไปจับก้นกันหรือจิ้มก้นกันต่อกันเป็นแถวให้พนมมือตั้งใจอุทิศไปให้ก็ได้ยะถาเปตานังให้แก่เปรตสัพพีติโยหมายความว่าให้พรแก่คนยะถาให้ผีสัพพีให้คนต้องพนมมือรับพรขอฝากเอาไว้ด้วยทิ้งสตางลงบ่อสี่บ่อได้แก่บ่อที่1ใช้หนี้เก่าคือเลี้ยงดูพ่อแม่บ่อที่2ให้เขากู้คือเลี้ยงดูลูกบ่อที่3ฝังไว้คือทำบุญทำทานบ่อที่4ทิ้งเหวคือเลี้ยงตนเองนี่เป็นปริศนารถก็มีตึกก็มีบ้านก็มีแอร์ก็มีหมายถึงเครื่องกระดาษในพิธีกงเต๊กเอาไปเผาไฟให้หมดไม่ได้เผาไปให้คนตายใช้ในภพหน้าแต่มีความหมายว่าตายแล้วทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้ต้องใส่ใจไปก็คือบุญกับบาปและความรู้นุ่งดำไปงานศพหรือไว้ทุกข์โปรดไปสอนลูกหลานไฟมันดับแล้วพ่อก็ตายแม่ก็ตายมันมืดจึงต้องนุ่งสีดำนางกวักหลวงพ่อจรัญยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาเจรจาไพเราะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูแขกไม่แปลกลูกค้าจะมาบุคคลที่สอนยากคือข้อ1พระข้อ2ครูข้อ3คนสูงอายุข้อ4คนปัญญาอ่อนพระดังอาจไม่ดีพระดีอาจไม่ดังความขยันเป็นคุณสมบัติของคนความอดทนเป็นคุณสมบัติของพระทำถึงท่านท่านถึงธรรมเป็นพระได้ถึงจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ไม่ถึงธรรมก็เป็นเพียงพระสมมุติพ่อค้าแม่ค้าใครด่าอย่าโกรธขายเอาเงินอย่างเดียวบางคนต้องเช่าที่เขาอยู่หมดสัญญาเช่าถูกไล่ที่อยู่กลุ้มใจนึกว่าไล่ไปให้จนถ้าอยู่ที่เดิมรวยแค่นี้ไปอยู่ที่ใหม่กลับรวยยิ่งขึ้น
ขาไล่ให้ไปรวยบุญกุศลส่งเป็นอย่างนั้นประชาชนคือชาติคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนคือศาสนาผู้นำของประชาชนคือพระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าเน้นวิชาการครับแล้วเน้นปฏิบัติการแก้ปัญหาชีวิตในสังคมสองอย่างควบคู่กันไปมีความรู้คู่กับความดีถ้ามีความรู้แล้วขาดความดีเหมือนท่านมีบ้านแต่ไม่มีบันไดบ้านสวยหรูน่าทัศนาดูแต่ไม่มีบันไดเสียใจด้วยน่าเสียดายนะครับอาตมาสอนเด็กนโมทุนหลักคือกตัญญูนะลูกนะนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเพียบด้วยวินัยหนูจงตั้งใจศึกษานำมาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญคุณหนูจำใส่ใจท่านทั้งหลายเอ๋ยขอทานเข้าบ้านอย่าไล่อย่างหมูอย่างหมานะถ้าจะทำทานก็ทำไปถ้าไม่ทำก็นิ่งเสียเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของหลวงพ่อจรัญที่ว่าเศรษฐีมีที่นาขนาด 3,000 กว่าไร่สอนลูกไม่ให้ทำบุญไม่ให้ใส่บาตรไม่ให้เงินขอทานตายไปแล้วเกิดในครอบครัวขอทานกลับมาขอบ้านขอทานลูกตัวเองแล้วก็เกิดโดนไล่และเศรษฐีที่เป็นขอทานในชาตินี้ก็เป็นขอทานจนกระทั่งตายข้างถนนวันผู้สูงอายุควรทำให้ได้5ประการดังนี้ข้อ 1. ลูกหลานต้องนำอาหารไปเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มข้อ 2. เลี้ยงเพื่อนให้อิ่มข้อ 3. บำบัดทุกข์บำรุงสุขใครมีทุกข์ก็ช่วยเขาข้อ 4. ถวายจตุปัจจัยแก่สมณพราหมณาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมข้อ 5. ทำพลี 5. ข้อ 5.1 ญาติพลีหมายถึงสงเคราะห์ญาติ5.2 อติถิพลีคือต้อนรับแขกโอภาปราศัยถามสารทุกข์สุขดิบกันข้อ 5.3 ปุพพเปตพลีคือบังสกุลให้แก่ผู้ตายหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วหรือถวายสังฆทานก็ได้ข้อ 5.4 ราชพลีอย่าไปโกงหลวงให้เสียภาษีให้ถูกต้อง 5.5เทวตาพลีรำลึกถึงเทวดาประจำวันเกิดคือพ่อแม่การป้องกันความรักความเกลียดความหวังไม่ให้เกิดขึ้นในความนึกคิดของตนเองให้กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอความรักคือความต้องพลัดพรากจากคนรักจากของรักและจากสิ่งที่รักความเกลียดความต้องคลุกคลีอยู่กับคนที่เกลียดของที่เกลียดสิ่งที่เกลียดความผิดหวังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นถ้าไม่มีความรักความเกลียดความหวังก็ไม่มีภัยชีวิต5ประการได้แก่ข้อ 1. ความโศกเศร้าเสียใจเป็นภัยชีวิตข้อ 2. ความร้องไห้บ่นเพ้อรำพันเป็นภัยชีวิตข้อ 3. ความลำบากกายเป็นภัยชีวิตข้อ 4. ความลำบากใจเป็นภัยชีวิตข้อ 5. ความคับแค้นใจความชอกช้ำใจเป็นภัยชีวิตมาวัดขอให้รับพรไปปฏิบัติไม่ใช่รับน้ำมนต์แล้วเป็นคนดีเป่าหัวแล้วเป็นคนดีไม่ใช่นั่นเป็นแค่กำลังใจเท่านั้นความสบายได้มาจากความลำบากความสุขได้มาจากความทุกข์ความเจริญได้มาจากความเสื่อมโทรมความรวยได้มาจากความจนความฉลาดได้มาจากความโง่ความรู้ได้มาจากความไม่รู้สอนจากหยาบไปหาละเอียดสอนจากง่ายไปหายาก